เมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะจะทำเห็ดอบอุ่นเส้นค่ะใครที่แพ้กุ้งนะคะหรือไม่กินเนื้อสัตว์นะคะเห็ดเนี่ยค่ะตอบโจทย์ที่สุดเราได้ทำน้ำซอสเอาแล้วนะคะก็เลยเอามาคลุกกับอุ่นเส้นข้างล่างนะคะก็จะมีขิงนะคะมีเม็ดพริกไทยนะคะแล้วก็มีหมู3ชั้นใส่เห็ดลงไปอบได้เลยนะคะมันจะมีกระทะใช่ไหมคะไว้สำหรับอบอุ่นเส้นเลยแต่ถ้าเกิดว่าทำกินเองที่บ้านนะคะเราแนะนำกระทะแบบนี้นะคะแบบเทฟลอนนะคะอุ่นเส้นจะได้ไม่ติดกระทะปิดฝานะคะแล้วก็อบเอาไว้สักพักนึงนะคะเปิดเอามาเช็คนะคะถ้าเกิดว่าน้ำซอสนะคะซึมเส้นซึมเห็ดเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะก็คือใส่ผักลงไปค่ะก็จะมีขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ต้นหอมค่ะสักพักนึงนะคะให้ความหอมของผักนะคะอบอยู่ในจานนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะจัดเสิร์ฟนะคะกินพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดวุ้นเส้นของเรานะคะเป็นวุ้นเส้นที่เหนียวหนึบมากเลยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดนะคะของคุณนายแม่ค่ะเพื่อนๆลองเอาเมนูนี้ไปทำดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะคะร้านยำคุณนายแม่นะคะก็มีขายแล้วนะคะร้านอยู่แถวปทุมนะคะไม่มีหน้าร้านนะคะขายในออนไลน์อย่างเดียวเลยค่ะในช่องทางออนไลน์นะคะก็แอปฟู้ดต่างๆนะที่เปิดบ่อยสุดนะคะก็คือจะเป็นไลน์แมนค่ะชื่อได้เลยนะคะว่าร้านยำคุณนายแม่ค่ะและเมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านวันนี้นะคะขอเสนอเห็ดอบอุ่นเส้นค่ะ